เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ศ
ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะโดยสมมติว่าร่างกายของเรามันกลวงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงปราศจากอวัยวะภายในไม่มีตับไตไส้พุงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงกลวงแล้วเราก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดว่าชีวิตที่เกิดในภพสามในกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูก
รึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสุทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้สงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้น
ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบางใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอ
มาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางค์จะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10ที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่เข้าถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้น
ตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสีนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตากายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกาลเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์
พราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยเรามาเทียบดูนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำพรอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้แก่นที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิด
ความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละเพราะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้ที่โชคดีโดยเฉพาะพระธรรมทายาทรุ่นนี้เนี่ยรุ่นแสนแต่จะหวนกลับมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการบวชเข้าพรรษานี่ให้มีความสำคัญต่อชีวิตของชาวพุทธต่อพระศาสนาต่อบิดามารดาจะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตัวอบรมใจของเราเนี่ยให้เข้าถึงให้ได้ดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาครั้งสัมมาครั้งสัมมาครั้งเรื่อยไปเลยพระธรรมทายาทก็ได้ทำมาในระดับหนึ่งแล้วเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายลูกก็ตั้งใจฝึกฝนให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ